ใครบอกควายมี GPS บ้าควายมี GPS อ้าวไปดูนี่ที่ปทุมธานีค่ะไม่รู้หมูใครนะคะหลุดออกมาค่ะแล้วเดินเพ่นพ่านเข็นล้อรถเล่นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะไถไปเรื่อยๆๆเอาเขาจ้างมันเป็นช่างปะยางเปล่าเออหรือจะซ่อมรถหรือยังไงเอาจะเอาไปไหนอ่ะอาจจะไปให้ลูกพี่มั้งลูกพี่บอกเอายางมา1เส้นเนี่ยค่ะชาวบ้านไปเห็นถ่ายคลิปมานะคะบอกว่าโอ้ทำไมแปลกจังเลยนะแล้วมันหมูป่าด้วยนะมันมีเรื่องแปลกๆอย่างนี้ให้ดูนะตัวดำเมี่ยมเลยนะคะเออดูมันก็ไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นนอกจากดันยางรถเล่นๆเนี่ยนะคะอ้าวสุดท้ายเออมันขี้เล่นนะเนี่ยนะไอ้นี่หมูหลุมหรือหมูป่าหมูป่าหมูป่าเนาะสุดท้ายก็ต้องแจ้งกู้ภัยนะคะศูนย์กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลนครรังสิตไปช่วยจับดูความทุลักทุเลในการจับครับร้องเป็นหมูเลยโอ้ยร้องอย่างกับหมูเลยนะสุดท้ายค่ะมัดเรียบร้อยนะคะมัดมือมัดเท้านะมัดเสร็จเรียบร้อยก็หันเลยฮะหันเลยครับน่าเกลียดคุณเนี่ยใจร้ายไม่เอาไปหันนะนี่มันคงหลุดออกมาแหละคงมีเจ้าของแหละนะคะอ้าวเขาบอกว่าเป็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านหนึ่งนะคะที่เลี้ยงเอาไว้อยู่9ตัวครับเออแล้วทีเนี้ยที่ผ่านมาก็มีคนขอไปเลี้ยงบ้างอะไรบ้างนะคะก็เหลือแต่ตัวเดียวตัวเดียวเนี่ยก็ไม่มีใครทำอะไรมันนะมันก็ไม่ทำอะไรใครนะครับเออคงจะเดินเพ่นพ่านแล้วก็ไปเรื่อยอะนะคะมันเป็นหมูชี้เล่นนะค่ะแต่ว่าพี่ตำรวจนายนี้อ่ะแกก็อยากจะทำบุญกับบริจาคนะใครอยากจะเอาไปเลี้ยงก็ติดต่อได้นะอ๋อเหรอฮะใช่อยู่ที่ไหนแกอยู่ที่ไหนอ้าวโทรไปไหมไปขอมาสักตัวมาเลี้ยงเอาไหมเอาเบอร์โทรไหมถ้าคุณจะเอาเนี่ยจะไม่ประกาศออกทีวีว่าเขาประกาศมือถือว่าใครจะเลี้ยงได้ได้ผมแต่คุณต้องสัญญาว่าคุณจะไม่ทำผัดเผ็ดบ้าเออผัดเผ็ดหมูป่าก็ใช้ได้นะนะใส่พริกไทยเยอะๆนะไม่เอาคุณต้องสัญญาก่อนว่าอย่าผัดเผ็ดเนื้อมันจะกรึบๆๆๆนะใส่หนังเข้าไปหน่อยนะบอกออกทีวีดีกว่านะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะใครอยากจะเอาหมูป่าไปเลี้ยงแต่ว่าต้องเลี้ยงจริงๆนะไม่ใช่เอาไปฆ่านะคะ097 312 8224นะคะโทรไปได้